h e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพราบายอภัยภูเบศเอ r ร STORY by บายอภัยภูเบศวันที่18เมษายน2567สัปดาห์นี้นะคะวางแผนไว้ว่าจะต่อด้วยเรื่องของสมุนไพรบำบัดสารเสพติดแต่ว่าพอดีมีคนส่งคลิปเรื่องสมุนไพรที่กินแล้วไตพังไมาให้ฟังนะคะหนึ่งในสมุนไพรนั้นก็คือย่านวดแมว คลิปนี้ทำโดยคุณหมอแพทย์ปัจจุบันท่านหนึ่งนะคะที่มีคนแชร์ไปจํจำนวนมากทีเดียวแล้วก็ผู้ป่วยของตัวเองเนี่ยค่ะก็ได้รับข้อมูลมาก็เลยมาสอบถามวันนี้เลยจะขอโอกาสนะคะในการที่จะขั้นอา่าพอดแคสต์นี้ด้วยการทำความเข้าใจเรื่องของย่าหนวดแมวกับไตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์แพทปัจจุบันนะคะซึ่งตัวเองก็ก็จบ เภสัชกรแผนปัจจุบันมาเหมือนกันนะคะก็เป็นหนึ่งในนี้ละคะที่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามองสมุนไพรเนี่ยเราก็มองในแง่มุมเดียวก็คือความเป็นยานะคะแล้วยาสมุนไพรเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมีสารพฤกษเคมีนะคะหรือสารทางเคมีที่อยู่ในพืชเนี่ยหลากหลายชนิดนะคะหลายอย่างที่เราไม่รู้ที่มีอยู่ในพืชเนี่ยก็ทําให้บุคลากรทางการแพทย์แบบปัจจุบันเนี่ยเรา ไม่มั่นใจที่จะแนะนําให้ผู้ป่วยใช้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตัวเองก็เคยเจอปัญหานี้นะคะแต่พอหลังจากที่จบมาแล้วก็มาทํางานที่โรงพยาบาลเจ้าพยาไปยปูเบศเนี่ย mm. ก็ต้องบอกว่า mm. เปิดโลกทัศน์ของความรู้ด้านสมุนไพรนะคะเพราะว่าตอนที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็เรียนส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรฝรั่งด้วยนะคะเรียนสมุนไพรไทยก็น้อยแล้วก็เน้นสมุนไพรที่มีงานวิจัยนะคะ แต่พอหลังจากที่เราไปเดินป่านะคะเราเจ็บป่วยเราก็ใช้สมุนไพรนะคะหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุก็รอดมาด้วยสมุนไพรนะ,ะก็ทําให้เห็นว่าไอส้สมุนไพรต่างๆที่ชาวบ้านใชนะคะ้ค่ะหลายอย่างเลยไม่มีงานวิจัยนะคะพอทำงานมาสัก10กว่าปีเนี่ยก็เริ่มเข้ามาสู่แวดวงการวิจัยด้วยสมุนไพรก็พบว่าไอส้สมุนไพรที่ชาวบ้านใช้เนี่ยจริงๆมีนักวิจัยอยากทำนะคะแต่ว่า ไม่มีงบป,ประมาณที่จะมาทำเพราะว่าแผนการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเรามองในมุมว่าพอเราทำวิจัยได้ผลิตภัณฑูพนไุัเนี่ยแล้วเราต้องขายเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะคะตอนนี้เองเนี่ยตัวเองก็ไปรับงานวิจัยนะคะมาจากเครือข่ายนะคะแคนาดาออสเตรเลียที่เขาไปรับงานจากองค์การอาัมาโรมาอีกทีนะคะ อนนี้องค์การอามัยโลกเนี่ยซึ่งเขาดูแลสุขภาพของคนทั่วโลกนะคะก็จะมีตั้งแต่ที่แบบว่ามีความสามารถในการเข้าถึงยาดีๆในหลายประเทศนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยกับในหลายประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แม้กระทั่งในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยหลายประเทศก็ผู้ป่วยของเขาก็ไม่ได้รับวัคซีนนะคะแต่เขาก็มองว่าทุกประเทศเนี่ยต่างมีภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะในการดูแลสุขภาพ ที่มีมาก่อนที่จะรับเอาการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาด้วยซ้ำนะคะซึ่งการแพทย์ดั้งเดิมนี้นะคะอย่างประเทศไทยเราก็มีการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขามีธรรมชาติวิทยานะคะหรือความเป็นธรรมชาติเนี่ยที่แตกต่างจากการแพทย์แผนตะวันตกถ้าเทียบง่ายๆก็คือว่าอย่างเสื้อผ้าเน,นี่ยค่ะเวลาที่เราจะใส่นะคะเราเป็นคนเอเชียเนี่ยตัวอาจจะความสูงเราอาจจะน้อยหน่อยนะคะน้อยกว่าคนในยุโรป เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าของยุโรปหรืออเมริกามาเนี่ยเราก็ต้องมาตัดขากางเกงนะคะถ้ากางเกงยีนเนี่ยมันจะจะยาวไปเราก็ต้องพับขาไม่งั้นถ้าเราไม่พับเราก็เดินสะดุดขาตัวเองนะคะองค์การอเมริกาก็คิดในลักษณะแบบเดียวกันว่าการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมที่มันเป็นสิ่งที่อยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆนะคะมันควรจะต้องถูกพัฒนาด้วยแนวคิดหรือวิธีการที่ มันมีรัสะใกล้เคียงไม่ใช่เอาแบบแผนวิธีการวิจัยแบบตะว,วันตกเข้าไปใช้นะคะอย่างทุกวันนี้เราบอกว่าเออยาสมุนไพรนี้จะใช้ได้เนี่ยต้องผ่านการศึกษาวิจัยแบบสุ่มนะคะแบบปกปิดแบบที่ผู้ป่วยแล้วก็หรืออาศาสมัครเองหรือว่าตัวนะักวิจัยต้องไม่รู้ว่าผู้ป่วยได้รับยาอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งต้องเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่เป็นยามาตรฐานในโรคนั้นๆ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมของยาสมุนไพรหรือว่าการแพทย์ดั้งเดิมนี่มันไม่ได้เป็นแค่เพียงการรักษาโรคอย่างเดียวนะคะมันยังเป็นอาหารก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นญาติหมดแมวเนี่ยค่ะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยตัวเองได้ไปสอนที่อินโดนีเซียเนี่ยสี่ห้าปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ไปที่ยอกยาการ์ตาเนี่ยนะคะก็จะไปพักที่โรงแรมเดิมเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะมีน้ําสมุนไพรนะคะการแพทย์ของอินโดนีเซียเนี่ยชื่อว่าจาหมู ก็จะมีน้ําจามูเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีสูตรผู้หญิงบำรุงผู้หญิงบำรุงผู้ชายบำรุงเด็กนะคะบำรุงออัยวะเฉพาะเช่นทางเดินปสัสสาวะทางเดิอนอาหารนะคะแล้วยาหนวดแมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสูุนไพรสําคัญมากนะคะที่ใช้ผสมในน้ําสูุนไพรเหล่านี้นะคะ่ะในปริมาณที่ไม่มากนะคะร่วมกับสูุนไพรอื่นๆก็บอกว่ามันกินแล้วเนี่ยมันไปทําให้อปาปัสสาวะออกมา,มามากขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ ทางเดินปัสสาวะเหล่านี้มีความสะอาดมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าพอเป็นเยอะมากขึ้นนะคะถึงขนาดแบบว่าติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกเป็นนิ่วเขาก็จะมีการเพิ่มโดสนะคะหรือว่าให้กินยาดับแมวในขนาดที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมือนกับยาแผานปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปเพื่อการรักษาโรคอย่างเดียวนะคะ หรือบางทีการรักษาแบบแผนตะวันออกเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นเรื่ององรวมไม่ใช่แบบไปประเมินประสิทธิภาพของยาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าบางทีเนี่ยการดูแลของหมอพื้นบ้านก็จะมีเรื่องของจิตใจนะคะสมาธิหรือเรื่องอื่นๆร่วมด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่วงตอนของการเลิกโวสสารเสพติดก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเป็นองค์รวมอยู่มากนะครับฉะนั้นก็ทําให้ตรงนี้เองะค่ะ ตัวเองก็รับงานแล้วก็พยายามทําตรงนี้พยายามที่คิดว่าน่าจะสักปีหนึ่งเนี้ยอาจจะเห็นข้อเสนอแนะที่ที่ชัดเจนว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพรให้มันได้ใช้ประโยชน์จริงๆเนี้ยมันควรจะใช้วิธีการแบบไหนยังจําเป็นที่เราใช้แบบแบบที่เป็นแผนตะวันตกที่คาใช้กันอยู่สำหรับยาตะวันตกหรือเปล่านะคะนี่ก็ได้ความอย่างไรก็จะมาแลกเปลี่ยนนะคะ ที่เราก็มาพูดถึงเรื่องของยาหนวดแมวบ้างนะคะยาหนวดแมวเนี่ยเป็นสูนไพรยที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะที่ใช้สําหรับการเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงไตนะคะแต่ว่าในต่างประเทศเองนะคะโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวกัมพูชาหรือแม้กระทั่งมาเลเซียอินโดนีเซียที่เล่าไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้นะคะโดยเฉพาะ อินโดนีเซียเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังเคยอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยจะทราบว่าในอินโดนีเซียที่มีเกาะมากมายเนี่ยก็ถูกครอบครองโดยชาติยุโรปนะคะเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีเหมือนกันนะคะตั้งแต่โปรตุเกสนะคะเนเธอร์แลนด์แล้วก็คนเหล่านี้ค่ะเวลาเขามาครอบครองเขาก็ดูวัฒนธรรมนะว่าเอ๊ะทำไมคนที่เกาะพวกนี้กินสมุนไพรเหล่านี้ตลอดนะคะแล้วเขาก็บอกบอกว่ากินแล้วเนี่ยนะคะอย่างญานิแมแมวเนี่ย โอมันดีนะมันช่วยทําให้ขับปัสสาวะแล้วก็ทําให้อาการบางครั้งเนี่ยนะคะคนไข้มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวต่างๆเนี่ยบางทีการขับปัสสาวะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการปวดหลังชงล่างเนี่ยมันก็ช่วยลดปวดลงได้นะคะก็มีต่างชาติเนี่ยก็นําเอาอย่าหนวดแมวเนี่ยนะคะเอากลับไปทางยุโรปนะคะจนสุดท้ายเนี่ยทางยุโรปก็รู้จักย่าหนวดแมวในนามของจาวาทีนะคะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจวาว a t นี้เองนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อสามัญของย่านหของแ,แมวก็คือ Cat Whisker T นะคะ Cat a p o t h e c y s Whisker ก็คือ Whisker คือหนวดของแมวอะค่ะตรงนี้ก็ถูกบันทึกใน Commission E ซึ่งเป็นตำราย,ยาของเยอรมันถ้าเกิดใครเคยไปยุโรปจะรู้ว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ใช้สมุนไพรแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ในตำราย,ยาเยอรมันก็พูดไปเลยนะคะว่าเป็นสมุนไพรที่มัน มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้สำหรับขับปัสสาวะขับนิ่วนะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะคะในทางประเทศไทยเองเนี่ยทางโรงพยาปปบาลเจ้าพยาบาลบุิเวณเราก็รวบรวมข้อมูลนะคะเราเคยไปถึงาหาหมอไทยใหญ่นะคะที่อยู่ทางจีนตอนใต้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ายาดวดแมวเนี่ยดีสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายที่สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะลราก็มีปัญหาเรื่องขับปัสสาวะไม่ออกแต่ว่าการทํางานของไตเนี่ยยังดีหูก็กินยานวดแมวช่วย ขับปัสสาวะได้นะคะการศึกษาวิจัยในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีอาจารย์นายแพทย์ิริสิงเมืองมั่นเนี่ยนะคะที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องของย่าหนวดแมวเนี่ยก็เอามาทดลองในผู้ป่วยนะคะให้กินใบแห้งเนี่ยสีกล่ำนะคะชงดื่มต่างน้ำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเกานะคะก็พบว่ามันทำให้ปริมาณยูริกในเลือดเนี่ยนะคะลดลงนะสาเหตุสำคัญก็พบว่า ยาหนวดแมวเนี่ยไปทําให้ปัสสาวะเนี่ยมีความเป็นด่างมากขึ้นนะคะก็ทําให้ลดการเกิดนิ่วจากกรดยูริกได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือในคอมมิชชั่น e ของเยอรมันเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าช่วยลดนะคะดิ่วก้อนเล็กๆเขาเรียกว่าแกรดด้วนะคะก็ไซต์แไะน่าจักซาปมาณเม,ม็ดมะละกออย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถกินเป็นประจําก็จะสามารถขับนิ่วพวกเนี้ยลงมาได้นะคะแต่ว่าการศึกษาวิจัยเนี่ยก็ พบว่าในผู้ป่วยเองเนี่ยนะคะก็ทำให้ระดับนะคะโพแทสเซียมนะคะในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีผลในการขับโซเดียมและโพแทสเซียมออกมาทางปัสสาวะได้เพราะฉะนันเองเนี่ยในผู้ป่วยที่ร่างกายปกตินะคะอันนี้อาจจะไม่ต้องกังวลในแง่ของการใช้นะคะ,ะการใช้นาฬิกาที่ไปช่วยขับปัสสาวะนะคะถ้าจะกินบ้างลืมบ้างก็สามารถทำได้ แต่ถ้าใครที่มีปสัสสาวะติดขัดก็ใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะสองถึงสกรัมนะคะวันละ1-3ถึงครั้งโดยส่วนใหญ่ตัวเองก็จะแนะนําว่าผู้ปว่วยไม่ควรกินก่อนนอนเพราะว่าเดี๋ยวปสวัสสาวะบ่อยแล้วก็บางทีควรไข้สูงอายุลุกขึ้นมาบางทีอาจจะมีรบกวนการนอนได้นะคะหรือว่าอาจจะมืดๆก็ล้มได้นะคะเพราะฉักินมื้อเช้ามื้อเที่ยงได้นะคะแต่ผู้ปว่วยที่มีปัญหาเรื่องไตการทํางานของไตที่ไม่ดีเนี่ยนะคะอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ ระมัดระวังนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ดีไตที่วมดีดูที่ไหนเราก็แนะนําเรื่องการดูค่าการกรองของไตนะคะถ้าน้อยกว่า60เนี่ยนะคะถามคุณหมอเลยถ้าน้อยกว่า60ไม่ว่าจะเป็นยาดรอแมวยาแผลปัจจุบันอาหารเสริมอะไรเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลนะคะที่ใกล้ชิดนะคะของผู้ที่มีความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเภสัชหรือว่าเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่า ปัจจุบันเองย่าหนวดแมวเองเนี่ค่ะก็เริ่มมีการไปศึกษาในเรื่องของโรคโรคเรื้อรังนะคะคือเรื่องของความดันกับเบาหวานซึ่งในหมอยาพื้นบ้านเองเนี่นะคะก็มีการใช้นะคะย่าหนวดแมวในเรื่องของการควบคุมความดันแล้วก็เบาหวานด้วยนะคะซึ่งมีการศึกษาเหมือนกันนะคะแต่ยังเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองว่ามีประสิทธิผลในการลดน้ําตาลในเลือดได้พอๆกับไกลเบนคาไมายนะคะเพราะฉะนั้น ในผู้ป่วยที่ใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดแล้วลดน้ำตาลได้ค่อนข้างดีค่ะหรือว่าฉีดอินซูลินอยู่เนี่ยการใช้ยาโนดแมวต่อเนื่องนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของภาวะน้ำตาลด้วยนะคะจ้อกัดต้องมีการติดตามเพราะว่าอาจจะทําให้น้ำตาลต่ําจนเกินไปเพราะฉะนั้นน้ำตาลต่ําอยู่แล้วก็ไม่ได้ควรจะใช้ยาโนดแมวเข้าไปอีกนะคะนอกจากนั้นยาโนดแมวยังช่วยกระตุ้นการงลกของผมด้วยนะคะ ก็เน้นย้ำค่ะมีการศึกษาวิจัยนะคะในสัตว์ทดลองเรื่องของความเป็นพิษของยาหนวดแมวค่ะก็พบว่ายาหนวดแมวเนี่ยมีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องของแร่ธาตุเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยไม่ได้มีปัญหานะคะในเรื่องของไตเนี่ยก็ยังสามารถใช้ยาหนวดแมวในขณะที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติได้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องไตแล้วค่าการกรองน้อยกว่า60อันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังนะคะ สำหรับวันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่สิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังตัดสินใจเรื่องของการใช้สมุนไพรแบบเหมาขิดนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้สมุนไพรเนี่ยมันต้องดูเรื่องทั้งขนาดนะคะวัตถุประสงค์การใช้แล้วก็ตัวผู้ป่วยด้วยว่าสุขภาพดีหรือป่วยเป็นโรคอะไรนะคะซึ่งอันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งตรงนี้มากนักก็สามารถที่จะมาปรึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพยาไปปรึกษได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ a pai pube podcast sharing the oral heritage